มนุษย์เนี่ยเวลาเขาจะเชื่อผู้นำที่เป็นกษัตริย์สมัยโบราณเนี่ยเขาต้องมองผู้นำว่าเป็นอะไรที่เหนือมนุษย์ถ้าผู้นำถูกมองว่าเจ้าก็คอยกับคือกันการที่ทำให้คนเนี่ยเป็นเทพเจ้าได้เป็นเซไมก็อดได้เนี่ยต้องผ่านพิธีกรรมประสาทเนี่ยแสดงถึงอำนาจของผมทุกท่านคงเห็นครับว่าทำไมประสาทขอมมีไปลอยๆถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยกินน้ำใต้ศอกกันหมดเลยถ้าสมมติว่าชัยวรมันที่หนึ่งสร้างไว้อันหนึ่งคนที่สองที่สามมาก็ใช้องค์นั้นเป็นไปไม่ได้ครับไม่มีใครอยากกินน้ำใต้ศอกใครไม่มี power ผมต้องมีของผมฟาโรห์องค์หนึ่งมีพีระมิดองค์หนึ่งฟาโรห์อีกองค์นึงก็ต้องมีพีระมิดอีกอันแสดงถึงนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องมีพีระมิดหลายอันทำไมต้องมีปราสาทขอมหลายอันทำไมต้องมีเจดีย์หลายอันแล้วทำไมต้องมีหลายวัดก็ผมเป็นเจ้าอาวาสนะจะให้ผมไปอยู่วัดอื่นได้ยังไงถูกไหมถ้าผมเป็นผู้มีอำนาจเมื่อพันปีที่แล้วผมก็ต้องสร้างปราสาทในสไตล์ของผมยุคของผมศิลปะในยุคผมและเพื่อสร้างให้ผมเนี่ยมีพลังแห่งอำนาจกษัตริย์ในสมัยโบราณเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยเวลาเขาจะเชื่อผู้นำที่เป็นกษัตริย์สมัยโบราณเนี่ยเขาต้องมองผู้นำว่าเป็นอะไรที่เหนือมนุษย์ถ้าผู้นำถูกมองว่าเจ้าก็คอยกับคือกันคอยเห็นเจ้ามาแต่เด็กน้อยไม่มีบารมีเจ้าที่เอาอย่างมาว่าวน้ำคอยฉะนั้นเขาต้องทำตัวเขาเนี่ยให้เหนือมนุษย์การที่ทำเหนือมนุษย์เนี่ยภาษาอังกฤษมีครับใช้คำว่าเซไมก็อดเป็นครึ่งคนครึ่งเทพเจ้าการที่ทำให้คนเนี่ยเป็นเทพเจ้าได้เป็นเซไมก็อดได้เนี่ยต้องผ่านพิธีกรรมไม่ใช่อยู่ดีๆผมตื่นเช้ามาผมบอกว่าตอนนี้ผมเป็นพระเจ้าแล้วใครจะเชื่อผมครับมันต้องมีพิธีกรรมต้องมีพิธีกรรมแล้วพิธีกรรมเนี่ยต้องดูแล้วขลังต้องไปทำในปราสาทไม่ใช่ให้ผมไปรดน้ำมนต์อยู่ใต้ต้นมะม่วงไม่ใช่ให้ผมไปสถาปนาตัวเองอยู่ใต้ต้นมะพร้าวแล้วก็บอกว่าผมคือเจ้าแล้วนะผมจะต้องไปนั่งอยู่ในปราสาทแล้วคนที่มาทำพิธีก็ต้องเป็นพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงไม่ใช่ไปหยิบอันหำน้อยอิตาลุงกินหมากที่ไหนมาไม่ได้ถ้าเราต้องเป็นคนหลวงปู่หลวงตาที่ท่านมีบารมีต้องเป็นหลวงตาที่มีบารมีแล้วมาลดน้ำมนต์ให้ผมไม่ใช่เอาพระบวชใหม่การจะทำให้คนนับถือเนี่ยต้องมีพิธีกรรมสถานที่ต้องมีสถานที่ที่ขลังบุคคลที่ประกอบพิธีก็ต้องมีชื่อเสียงสถานที่พิธีกรรมตัวแล้วพิธีกรรมเนี่ยคนอื่นจะต้องไม่เข้าใจด้วยนะผมจะต้องไล่คาถาที่คนฟังไม่รู้เรื่องมีองค์การผมมีพูดอะไรที่คนฟังยากเหมือนกับว่าผมใช้ภาษาเทพดังนั้นเนี่ยเราถึงมีปราสาทขอมมีโบราณสถานเนี่ยเยอะมากนี่ถ้าเกิดว่าท่านฟาโรห์ก็มักน้อยเอาละพ่อผมสร้างไว้ผมก็เอาพีระมิดองค์เดิมนั่นแหละไอ้หลานเกิดมาก็บอกว่าเอาละปู่ผมทำพีระมิดนี้ไว้ผมก็บูชาอันนี้แหละผมไม่เอาอื่นนะไปมาจะท่องเที่ยวยากเพราะว่ามีพีระมิดอันเดียวเช่นเดียวกันครับถ้าไปภาคอีสานที่มีปราสาทขอมถ้าทุกผู้ปกครองก็บอกว่าเอาละปู่ผมทำไว้ผมก็เอาอันนั้นแหละบอกลูกบอกหลานเอานี้นะเราก็จะมีปราสาทอยู่หลังเดียวมันไม่คือต่อการท่องเที่ยวเห็นไหมครับนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเอาละความโลภของมนุษย์ความอยากมีอำนาจของมนุษย์ก็กลายเป็นเรื่องที่ดีของการท่องเที่ยวในปัจจุบันครับ